รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยすごいジャパン。ラブ瀬戸内海。JTB เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่าโดมองคมบาวาสวัสดีตอนเย็นๆค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซูโกยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าซูโกยและเมืองสวยๆบรรยากาศดีๆที่นี่ก็คือนะคะเมืองมิมาซากะนะคะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดโอกายามานะคะที่นี่มีน้ำพุร้อนจำนวนมากที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันและได้รับความนิยมมากตั้งแต่สมัยอดีตนั่นก็คือยูบาระโอคุจุและก็ยูโนโงะน้ำพุร้อนทั้ง3แหล่งที่ถูกเรียกว่ามิมาซากะซันโตหรือน้ำพุร้อนทั้ง3ซึ่งย่านที่เรามากันนี้นะคะก็คือยูโนโงะนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งบ่อน้ำพุร้อนสำหรับใครที่ชื่นชอบการแช่น้ำพุร้อนในบรรยากาศญี่ปุ่นแล้วล่ะก็อากิแนะนำที่นี่เลยล่ะค่ะเพราะที่ยูโนโกะนะคะมีบ่อน้ำพุร้อนนะคะให้เลือกหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะที่คิฟุโนซาโตะนะคะที่เห็นมากิจังใส่กิโมโนและฮิโรซังแช่เทมโบบุโรนะคะหรือว่าบ่อน้ำร้อนเมื่อสักครู่ก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีชื่อเสียงของยูโนโงะค่ะที่คิฟุโนซาโตะนะคะเป็นโรงแรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมหรือว่าเรียวกังนั่นเองค่ะเมื่อก้าวเข้ามาถึงก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายและก็เสน่ห์ของที่นี่ที่เหมือนกับเราได้มาอยู่ในบ้านพักญี่ปุ่นที่แสนอบอุ่นภายในตกแต่งแบบญี่ปุ่นแท้ๆด้วยสวนญี่ปุ่นพื้นห้องโถงนั้นปูด้วยเสื่อทาทามิอย่างดีพร้อมด้วยบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเห็นที่พักสวยๆแบบนี้แล้วฮออากิอิจฉาทั้งคู่จริงๆค่ะสวยมากคนเดียวนี่แหละเล่นมิวสิกคนเดียวเลยนะครับชอบชอบสวยดีครับแล้วคะจังหวัดนี้นะอุตส่าห์มาจังหวัดโอกายาม่านะครับที่นี่อาหารอะไรเยอะแยะเดี๋ยวผมพาไปโอ้ยดีจังเดี๋ยวพี่พามากิไปกินอย่างเดียวมากิต้องอ้วนขึ้นแน่อ้วนเท่าไหร่ละเล็กกว่าทูน่าอีกอะเล็กกว่าทูน่าอีกอะอะไรเล็กกว่าทูน่าเล็กกว่ามากุโรอีกอะมากุโรอีกกว่าใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวครับมีช้อปปิ้งด้วยจริงเหรอจริงคุณผู้ชมชอบใช่ไหมเดี๋ยวผมจะ
แนะนําอาหารของเพื่อนบ้านที่นี่แล้วก็พาไปช้อปปิ้งเดี๋ยวไปกันไปโอเคไปไปเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปสนุกกันกับการชิมและช็อปกันต่อค่ะสกอยเดปังสกอยเดปังสกอยเดปังJTB เพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่าดูใบไม้สิสวยสวยเนาะตอนนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นก็รูดเดินไปเปลี่ยนสีนะครับสวยมากเลยตรงเมื่อกี้คิโมโนสวยเนาะแหมเต็งก็เข้าองเซ็นมาช่วยช่วยแบ่งกันไปตอนนี้ก็คนท่านใจพามาที่นี่นะครับแถวนี้ชื่อว่าคาโมกาวะเทโนเบะโซเมนนะครับมีชื่อเสียงเรื่องนี่แหละครับอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสุยชะครับรหัสวิทย์น้ำรหัสวิทย์น้ำถูกต้องสมัยก่อนนะครับไม่มีไฟฟ้าอยู่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับเขาก็จะใช้พลังงานน้ำแบบนี้ครับใช้รหัสวิทย์น้ำนะครับเมื่อก่อนจะมีเยอะแยะมากกว่าสามสิบมากกว่า30ที่นะเลยแม่น้ำเลยเขาก็ตอนนี้จำลองให้ดูนะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในสวยมากข้างในสวยมากเข้าไปข้างในどうぞありがとうございますอันนี้คือระบบตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับเขาฝึกข้าวสาลีมากๆแถวนี้นะครับจนถึงสมัยนี้ด้วยนะข้าวสาลีแต่ไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ใช้ระบบอันนี้ครับใช้พลังงานน้ำให้เป็นอย่างนี้อะไรครับแป้งสาลีใช่ครับทำเป็นแป้งสาลีเลยนะครับใช้ระบบอันนี้โม่ฝิ่งอันนี้คือสมัยก่อนเนี่ยใช้มือเนี่ยใช้มือหม้อหินเนี่ยทำให้เป็นแป้งนะครับใช้พลังแต่มันหนักใช่ไหมครับเพื่อใช้พลังงานน้ำดีกว่าเขาเลยทำระบบแบบนี้อันนี้ทำเป็นแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรู้ครับออกไปข้างนอกครับว่าจะเป็นยังไงข้างนอกโอเคพร้อมหรือยังครับอาจารย์พร้อมแล้วนะคืออันนี้ก่อนโอเคก็ใส่ต้องหอมเนี่ยต้องหอมใช่ไหมครับต้องหอมเฮ้ยใส่เยอะนะแล้วก็มีงามีงาใส่งาใส่วาซาบิใส่แล้วนะใส่งาแล้วก็ใส่วาซาบิโอเคแล้วก็คนโอเคค่ะ3 2 1 actionใจด้วยอร่อยสดชื่นเนาะคือคุณผู้ชมครับอันนี้เรียกว่านากายโซเมนนะครับภาษาไทยเรียกว่าเส้นโซเมงไหลมาตามรางน้ำใช่ไหมใช่ครับถูกต้องมากเลยครับอันนี้นะครับเมื่อกี้ท่านใจแนะนำนะฮะก็แป้งสาลีนะครับเปลี่ยนเป็นเรียกว่าโซเมนไม่ใช่ขนมจีนนะมันไกลกันนะดูไกลกันดูคล้ายๆกันแต่ว่ามันอันนี้เรียกว่าโซเมนนะครับแล้วก็ไหลลงมาจากถ้าสมมติช่วงนี้ก็คนไทยนะฮะลอยกระทูนใช่ไหมครับอีกคนก็จะลอยเส้นอีโลซังเข้ามาไหนรางวงเนี่ยมาอีกแล้วรางวงไว้ลอยกระทูนมาแล้วอะน
างาชิโซเมนนะคะของขึ้นชื่อของที่นี่เลยล่ะค่ะเป็นวิธีที่เพิ่มความสนุกในการกินโซเมงค่ะโดยโซเมงที่ไหลมากับน้ำเย็นๆนะคะตามรางไม้ไผ่นี้จะกินกับน้ำจิ้มรสอ่อนที่เรียกว่าซึยุที่เป็นน้ำซอสทำจากปลาโอแห้งสามารถปรุงรสด้วยต้นหอมญี่ปุ่นและขิงค่ะโดยปกติจะนิยมมากในหน้าร้อนนะคะเพื่อความสดชื่นค่ะอาหารตอนเย็นครับไปเลยเย้โอ้ได้ยินเลยเย้มาสเตอร์ช็อปสติ๊กเห็นไหมคิดว่าจับไม่ได้จริงๆว่าจับไม่ได้จริงงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการชิงชัยความเป็นสุดยอดนักใช้ตะเกียบกันเลยนะคะแต่ดูจากในถ้วยแล้วนะคะเห็นจะเป็นฮิโรซังนะคะที่คีบได้มากที่สุดยังไงอากิก็ขอส่งใจไปช่วยมากิจังแล้วกันนะคะเดี๋ยวกินไม่อิ่มแล้วจะไม่มีแรงช้อปปิ้งต่อเพราะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะคะเราจะย้ายเข้าไปเดินเล่นในเมืองกันต่อเอาใจมากิจังและคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะเข้ามาในเมืองแล้วเป็นยังไงบ้างโหคนเยอะเนาะคนเยอะเนาะโอเคมาตรงกลางก็คนเยอะเนาะคนเยอะมากแล้ววันนี้มาช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งชื่อว่าเทมมะนะฮะอยู่ที่ไหนก็ผมก็เดียวนะตรงนี้หรือเปล่าไม่อ๋อไม่ใช่อ้าวไม่ใช่นี่ไม่ใช่อยู่ไหนอ่ะเจอแล้วตรงนั้นโอเคนี่แหละเนี่ยเทมมะยะเออใช่ถูกต้องขออธิบายคุณผู้ชมนิดหน่อยนะคือที่นี่ครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าเทนมายะอยู่ที่ตรงกลางเมืองของโอกายาม่าเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยดิวตี้ฟรีเอ๊ะจริงเหรอจริงจริงเหรอดิวตี้ฟรีไปๆๆโอเคไปๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับคุณผู้ชมครับไปก่อนครับนี่ไปเลยใจเย็นค่ะมากิจังแค่เห็นป้ายก็กระโดดดีใจขนาดนี้เลยนะคะเห็นป้าย tax free ติดไว้หน้าห้างขนาดนี้นะคะงานนี้ก็ช้อปปิ้งกันได้อย่างสบายใจมาถึงก็ลงไปหาของกินกันก่อนเลยนะคะแสดงว่าเมื่อกี้ไม่อิ่มกันใช่ไหมล่ะคะอ๋อไปไหนที่นี่มีขายผลไม้ด้วยหรือไหมผลไม้ชอบแบบไหนครับมักจังมัสคัตโตมัสคัตโตมันกี่เคยได้ยินอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เหรออันเนี้ยอ๋อใช่ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องมัสคัตเขาบอกว่าชอบมากใช่ไหมไม่มีเมล็ดไม่มีเมล็ดแล้วก็หวานมากนะเดี๋ยวเจอลูกที่ใหญ่ที่สุดขอเลือกก่อนชิมเท่านี้ได้เลือกนี้ใช่ไหมไปไหนมึง360องศาอร่อยไม่ต้องพูดเลยสวยสวยนะสวยสวยหวานหวานผมให้อีกว่าครึ่งครับครึ่งครับจิ้มจิ้มจิ้มความรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงความรู้สึกถ้าคุยกันไม่ได้ครับไม่ได้แล้วไม่ได้岡山はメロン有名なんですか？そうですね。いつもはあの静岡のメロンが有名なんですけれども。ミートコーン。ミートコーンやっぱ美味しい。ほんで。結構無音まじゃ簡単でだ。無音ね。無音じゃない。まあ、リサイディもね。ちょっとちゃん。元気元気元気。ちょっとすごいジャパン。ちょっとまあ。ティムガンディじゃない？ティムガンディは。はい、ありがとうございます。すみません、メロンこれは美味しいですか？美味しいです。そうですか。美味しいんですか。召し上がってみますか。本当ですか。かもしれない。マレオ。おマレオ。マレオ。あちゃんどうぞどうぞどうぞ。銀ポンカニガの。ポンカニの。オッケー。三、二、一、は。セーブライダー。สุดยอดสุดยอดราคาประมาณ1,600บาทนะครับชิมอันนี้ดีกว่าไหมที่นี่อันนี้เขียนว่าขนมพื้นบ้านของภูมิภาคชิโกคุมีอะไรอุ้ยน่ารักกล่องเนี่ยใช่ไหมกล่องน่ารักมากโมโมตันนะฮะมีหลายรสชาติคนได้ยินว่าอันนี้กำลังฮิตこんにちは。これは桃タン。これパフェ味でございます。フルーツパフェ。はい。ロッチャーフルーツパフェか。
บินด้วยบินด้วยอร่อยมากสุดยอดเลยมั้งเป็นไงบินไหมหอมอร่อยเนี่ยหอมอันอร่อยเนาะหอมอร่อยแล้วรสชาติมีอีกแบบนึงนะน็อตเนยนมแล้วก็ให้รสชาติพีชครับอันนี้ซื้อเอาไปคงฝากได้เลยซื้อกลับเป็นของฝากได้เลยค่ะเนี้ยเอามองมาตามเนื้อแล้วก็พืชปาเฟ่แล้วกันอันนี้ผมอ่ะอันนี้อะไรครับเครื่องสำอางใช่ครับดูที่ฟรีครับดูที่ฟรีด้วยแล้วเนี้ยผมไม่ถนัดเดี๋ยวคุณทำสบายครับคุณมากิคุณมากิทำสบายครับครับเทนมายะนะคะถือเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่มีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายประเภทนะคะและเป็นห้างเก่าแก่ของภูมิภาคชิโกกุค่ะที่เปิดมานานกว่า185ปีแล้วล่ะค่ะงานนี้แล้วถูกใจสาวมากิจังแบบสุดๆนะคะเครื่องสำอางและลานตาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วยังแท็กฟรีอีกต่างหากนะคะอากิว่าเราปล่อยให้มากิจังเดินช้อปปิ้งให้จุใจกันไปก่อนนะคะเราพักสักครู่แล้วไปเที่ยวกันต่อค่ะすごいジャパン。すごいジャパン。ウェブサイト wabisabijp.com。เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยใช่ไหมสนุกมากแล้วก็อร่อยมากเลยอร่อยมากใช่คนชอบมัสกัตอันนั้นน่ะหวานมากหวานมากเลยนะแล้วก็ใจดีเขาไม่มีเมล็ดด้วยจริงด้วยพี่ตากล้องกินไปเยอะเขาเอฟกินเยอะโอ้โหหรือนั่นเนี้ยคนนี้เอฟกินสองสามเมตรสองสามเมตรเลยเวลาเราถ่ายอยู่อ่ะใช่ถ่ายได้ยังไงแล้วเนี่ยตัวนี้อ่ะเมื่อกี้มันชิมใช่ไหมแต่ผมท่านใจจะแนะนำร้านขนมชื่อดังของที่นี่ครับก็คืออยู่ที่นี่ถามจริงๆค่ะที่เห็นกินมาทั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้เนี่ย เรียกว่าชิมใช่ไหมคะเสร็จงานเนี่ยอากิว่ามากิจังนะคะต้องน้ำหนักขึ้นแน่ๆเลยถ้าฮิโรซังจะพามาทัวร์กินกันขนาดนี้แต่เห็นขนมของร้านมินาโมโตะคิโจอันแล้วนะคะเป็นใครก็คงจะอดใจไม่ไหวจริงๆละค่ะก็ดูสิคะมีให้เลือกมากมายเลยแล้วแต่ละอย่างก็น่ากินทั้งนั้นงานนี้ก็คงต้องยอมอ้วนกันเลยทีเดียวค่ะขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหรือที่เรียกว่าวากาชินะคะก็จะถูกถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมเลือกใช้วัสดุที่ดีตามธรรมชาติอาทิถั่วแดงข้าวเหนียวแป้งมันเทศงาวุ้นและน้ำตาลซึ่งเกือบทั้งหมดนะคะจะไม่มีไขมันจากสัตว์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพค่ะอย่างในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้นะคะวัตถุดิบเด่นๆก็เห็นจะเป็นเกาลัดและลูกพลับที่ทั้งคู่เลือกมาชิมอยู่นี่นะคะมาแล้วครับดูดูไปเปลี่ยนสีมาแล้วมาแล้วชอบแบบนี้ไหมชอบชอบโอเคลองดูยิ้มก่อนเดียวไม่พูดอะไรเลยยิ้มก่อนเดียวคือมันแบบหวานอะแบบรสชาติแบบลูกพับเลยรสชาติลูกพับเลยรสชาติแบบอร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะโอ้คือผมก็ชิมดูเนาะโอ้อร่อยอันนี้กินกับชาเนี่ยอร่อยมากทานแล้วนะครับไดสกิชอบมากชอบมากคนญี่ปุ่นนะฮะแล้วแต่มีซีฤดูใช่ไหมครับฤดูใบไม้ปริแล้วก็ร้อนใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เข้าไปหน้าหนาวนะครับตอนนี้กำลังฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับเขาก็จะชมธรรมชาติใช่ไหมฮะมีใบไม้เปิดสีส้มสีแดงนะแล้วก็ด้วยขนมก็มีฤดูกันด้วยนะครับกินขนมแบบนี้ครับก่อนฤดูกันใช่กินขนมตามฤดูตามฤดูครับแล้วก็กินจิบชาแบบนี้คนสวยกับคนรอย
ิกแบบนี้แล้วก็อ๋อกำลังรู้ดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเนาะนะเนาะตึ้งเปลี่ยนจบพอดีโดยปัจจุบันนะคะวากาชิของร้านมินาโมโตะคิโจอันนะคะเปิดขายแล้ว11เมืองใน7ประเทศรวมถึงในเมืองไทยของเราด้วยล่ะค่ะใครอยากลิ้มลองความอร่อยก็ไปซื้อหามากินกันดูนะคะบ้างครับไปเที่ยวมาในเซโทไนไคขนาดนี้แล้วเนาะค่ะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากเลยคือโดซังทำมากี่ไปเที่ยวหลายที่เลยไปทั้งอะไรนะที่อะไรนะไปทำสอนทำอุด้งใช่ไหมอุด้งนั่นก็สนุกมากแล้วมากี่ก็ได้แต่งชุดกิโมโนด้วยอะไรเงี้ยอ๋อน่าสวยเนาะก็ไปที่จีนสตรีทด้วยใช่ไหมแหมได้ทำหลายอย่างแล้วก็กินหลายอย่างมากอิ่มด้วยสนุกด้วยอย่างเงี้ยอิ่มด้วยสนุกด้วยโอ้มีความสุขนะมีความสุขไงผมก็คิดเหมือนกันนะก็คือสำหรับผมแล้วครับคุณผู้ชมครับก็มาเที่ยวนี้ครั้งแรกจริงๆครับสำหรับคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแต่ว่าถ้าผมมาแล้วรู้สึกว่าคือมีอะไรเยอะแยะครับอย่างอุตสาหกรรมของที่นี่กางเกงจีนเนาะแล้วก็มีวัฒนธรรมกางเกงก็มีหลายอย่างแล้วก็เป็นเกาะนะมีศิลปะมีหลายอย่างนะครับจริงๆผมสำหรับผมแล้วนะครับออกรายการ5ตอนนี้นะครับไม่พอรู้สึกไม่พอเลยเหมือนกับเปิดประตูสวัสดีครับว่าเข้าคอนั่งครับขอโทษครับผมต้องไปต่อครับมันรู้สึกประมาณนั้นนะฮะคือถ้าคุณผู้ชมนะฮะสนใจก็ต้องน่าจะเข้ามาดูเองแล้วก็เดินด้วยตัวเองเนาะอาจจะลึกมากกว่านี้มีอะไรสนใจมากกว่านี้เยอะแยะมากมายอะครับแค่เราอธิบายให้ได้แค่เปิดประตูมีแบบนี้บ้างมีแบบนี้บ้างแค่นี้เองนะฮะแต่ถ้าเข้าไปลึกมากกว่านี้ครับผมว่าน่าสนใจมากกว่านี้ครับน้องมักชังเนาะมักชังก็เนาะขอบคุณมากครับอุตส่าห์เนาะร่วมงานกับรายการสุโขทัยญี่ปุ่นเนี่ยครับสนุกมากเลยค่ะเนาะอย่าลืมมากี่พาไปเที่ยวอีกนะครับมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมได้ครับครับก็อย่าลืมถึงมากี่จะมาอยู่แค่วันนี้นะก็อย่าลืมมากี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ลืมครับไม่ลืมครับแล้วก็คือมากี่ก็อยากเนี่ยให้ผู้ชมติดตามผลงานของมากี่ของที่นี่ด้วยอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แหละได้ครับได้ครับแต่งงานนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะมากี่ชมครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับป่าที่ถูกสวยมากเลยนะตรงที่ถูกสวยมากเซโตไนไคの旅が終わるこの旅で出会えた人や自然に感謝しながら瀬戸の夕日を見ていると心が優しい気持ちで包まれた愛しき瀬戸内海また会おうヒロ หวังว่าวันนี้คงจะเต็มอิ่มจุใจทั้งชิมทั้งช็อปกันสุดๆไปเลยนะคะและนี่แหละค่ะคือความสุโกยที่เราเลือกมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับจังหวัดในแถบเซโตไนไกค่ะซึ่งตลอดทั้ง5ตอนของ Love เซโตไนไกนั้นอากิบอกเลยนะคะว่าในเมืองเล็กๆเกาะเล็กๆเหล่านี้นะคะยังมีเสน่ห์แอบซ่อนอยู่อีกมากมายที่รอให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนกินข้าวเย็นให้อร่อยแล้วตามไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันอีกนะคะそれではまた会いましょう。